بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุขต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณมัสยิดแห่งนี้โดยการเชิญของท่านอิหม่ามมุสลิมซึ่งในยุคที่ย่อของท่านยังมีชีวิตอยู่ก็รู้จักกันดีนะครับให้เกียรติท่านมาตลอดและหลังจากที่ท่านได้สร้างมัสยิดนะครับและลูกของท่านคือท่านอิหม่ามมุสลิมก็มาทำโรงเรียนต่อนี่แหละครับเป็นแบบอย่างให้กับคนทุกคนว่าหลังจากพ่อได้จบชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกก็สานต่อในเรื่องราวของศาสนาพ่อแม่ก็รับความดีในกุบฏไปเพราะว่าสิ่งที่จะติดตามมายัดไปนั้นน่ะมี3อย่างด้วยกันนะครับ1ครอบครัว2ทรัพย์สมบัติแล้วก็3ผลงานของตัวเองฉะนั้นหลังจากที่เราจบชีวิตแล้วก็จะมีลูกหลานบ้างพักพวกเพื่อนฝูงบ้างพี่น้องบ้างก็จะแบกศพเราไปฝังที่กุโบสถ์และหลังจากฝังเสร็จแล้วทุกคนก็กลับเหลือเราคนเดียวในกุโบสถ์กับผลงานที่เราทำอยู่บนโลกดุนยานี้เท่านั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับรอมฎอนเป็นเดือนที่บรรดาเหล่าซะลาฟุศซอลิหหรือบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้โหยหานะครับอยากจะพบกับเดือนอันมีเกียรตินี้พี่น้องครับกอลาบาดุสซะลัฟคนในยุค 1,440 ปีได้กล่าวไว้ว่ากานูยะดออูนัลลอฮะซิตตะตะอัชฮุรินอายุบัลลิกะฮุมซะฮ์รอรอมฎอนบรรดากลุ่มชนเหล่านั้นพี่น้องทั้งหลายครับเขาวิงวอนต่ออัลลอฮ์6เดือนในการที่จะให้เขาเหล่านั้นได้ประสบพบกับเดือนอันมีเกียรติซุมมายะดออัลลอฮ์ซิตตะตะอัชฮุรินอัยยะตะกับบะละฮูมินฮูหลังจากที่เขาได้ประสบพบกับรอมฎอนแล้วและรอมฎอนได้จากเขาไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับเขาวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีก6เดือนถามว่าวิงวอนในเรื่องไหนที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับการทําความดีของเขาในช่วงของรอมฎอนเพราะนั้นเวลานี้น่ะรอมฎอนได้มาอยู่กับเราเป็นวันที่13พี่น้องครับถ้าเป็นศาสนาอื่นเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเดินทางนะครับทั่วประเทศเนี่ยแหละที่บรรยายเนี่ยเขาก็จะถามหลายๆเรื่องด้วยกันเขาก็ถามว่าคนมุสลิมนี่เขาอดอาหารได้อย่างไร
วันหนึ่ง14ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่ตี4เท่าไหร่ครับตี 4:50 นะจันนะตี 4:50 นับมาสิครับจนกระทั่ง 6:00 นเกือบ40นาทีเนี่ย14ชั่วโมงนี่คืองานของพระเจ้าที่ได้บอกให้กับอุมาของท่านพี่น้องครับลองพิจารณาดูคืออัลลอฮ์เนี่ยได้บอกไว้ในเรื่องของการถือศีลอดตอนท้ายว่าละอัลลากุมตัตตากูนหวังว่าท่านทั้งหลายคงยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอะไรมากเลยว่าอันตะซูมูคอรุลละกุมการที่จะถือศีลอดนั่นเป็นความดีกับพวกเจ้าผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นคนเราเนี่ย11เดือนเนี่ยกินกันมาใช่ไหมครับอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเลยถ้าเป็นสิ่งที่ฮาลาลและได้มาในทางที่ชอบธรรมอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามแต่อัลลอฮ์ขอร้องว่าสักเดือนหนึ่งเนี่ยอดได้ไหม29หรือ30วันพี่น้องดูสิครับเขาจะมีพวกอะไรดีท็อกพวกอาหารใช่ไหมอาจารย์แต่ของเราเนี่ยพี่น้องครับเราดูว่าเราถือศีลอด29หรือ30วันเนี่ยถามว่าสิ่งที่มันข้างค้างในกระเพาะอาหารของเราในร่างกายของเราเนี่ยจะออกมาโดยอัตโนมัติและเวลาเราไปหาแพทย์เนี่ยแพทย์จะสั่งเช็คเลือดก่อนฉะนั้นอิสลามถึงห้ามไม่ให้กินเลือดโดยเด็ดขาดเป็นเรื่องที่ฮารอมแต่ศาสนาอื่นมีนะครับที่เราเห็นอยู่เอาเลือดไปนึ่งบ้างอะไรบ้างแต่ในอิสลามห้ามเด็ดขาดเพราะตัวเลือดคือตัวเชื้อโรคอย่างดีทีนี้พอหลังจากตรวจเลือดแล้วเนี่ยหมอจะสั่งอดอาหารทันทีเพราะนั้นถึงบอกว่าการที่เราอดอาหารนั้นอัลลอฮ์บอกเป็นภาพรวมๆเลยว่าอันตะซูมูคอยรุลละกุมอิงกุนตุมตะละมูนเพราะการถือศีลอดนั้นเป็นความดีสำหรับพวกเจ้าถ้าเจ้ารู้ดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราได้ยินช่วงแรกอันนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ถือศีลอดไม่ได้แล้วเพราะว่าการที่เรามีความสามารถในการที่จะถือศีลอดเนี่ยแล้วก็เราไม่ถือเนี่ยพี่น้องครับถือว่าเป็นบาปใหญ่ไหมเพราะเราไปทิ้งรุกลรุกลอิสลามมี5รุกลอีมานมี6เราเจตนาทิ้งรุกลอิสลามทั้งที่มีความสามารถในการที่จะถือศีลอดได้และเราไม่ถือนั่นถือว่าบาปใหญ่ครับพี่น้องดังนั้นกอลาบาดุสซะลับบาดุสซะลับคนในยุค 1,400 ปีบอกว่าสุมิตดุนยาวัจอัลฟิตรกัลเมาเพราะว่าคนในยุคต้นเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรออกมาแล้วเนี่ยเราต้องคิดเราต้องพิจารณาเราจะต้องติดตองส่วนใหญ่คนเหล่านั้นเนี่ยจะพูดตรงกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเราดูนะครับคนในยุคต้น 1,400 ปีบอกว่าสุมิตดุนยาท่านจงถือศีลอดในดุนยานี้วัจอัลฟิตรกันเมาท์และก็วันที่ท่านละศีลอดนั้นก็คือวันที่ท่านจบชีวิตวันที่ท่านตายอย่างไรล่ะครับการถือศีลอดของคนในยุคสลับเขาบอกว่าโลกดุนยาทั้งหมดเนี่ยเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของคนมุตตะกีนลักษณะของมุตตะกีนอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานมี4ประการด้วยกันนะครับ1วัลลซีนยุมฟิกูนฟิสซะราอิวัดดอรบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์ยามสุขก็บริจาคยามทุกข์ก็บริจาคถามว่าเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายในการจัดให้มีงานในวันนี้เป้าหมายเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่อจะสำรองเงินไว้ให้กับเด็กกำพร้าที่ยากไร้และยากจนและครูบาอาจารย์ที่สอนศาสนาที่โรงเรียนนี้เมื่อเป้าหมายอันนี้มีแล้วเนี่ยถามว่าเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานซูเราะห์นี้น่ะเราจะรังเกียจการบริจาคได้ไหมเพราะลักษณะมุตตะกีนมี4ใครได้เอาลักษณะมุตตะกีนนี้มาใช้ได้จบชีวิตก็เอาสวรรค์ไป
นะครับวาซาริอูอิลามักฟิรติมิรับบิคุมวาจันนติลอัรดุฮัสซามาวาตุวัลอัรอุอิดดัลลินมุตตะกีนท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สวรรค์นั้นความกว้างของมันก็คือจากพื้นฟ้าจดพื้นดินโออิดดัลลินมุตตะกีนถูกสำรองไว้ให้กับคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มุตตะกีนลักษณะมี4อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในกุรอาน1วัลละซีนายุมฟิกูนฟิสซาราผู้ที่บริจาคในยามสุขก็หมายความว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตในดุนยาอย่างมีความสุขนั้นให้เรารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์ประทานริสกีให้กับเราให้ครอบครัวเรามีความสุขอยู่กันอย่างดีในสภาพที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลและดูแลสังคมรอบข้างที่เขายากไร้และยากจนนะครับวัลละซีนายุมฟิกูนฟิสซาราอิวัดดาราบริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์สองประการวัลกาซีมีนัลไกซ์วัลอาฟีนะอานินนัสและเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธก็หมายความว่าเราเนี่ยเกิดมีปัญหากับพี่น้องหรือเกิดมีปัญหากับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยเรามีความสามารถที่จะฟ้องคดีความทุกรูปแบบเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะต่อกรอะไรกับเราเลยแต่พี่น้องครับเราให้อภัยเราระงับความโกรธอันนี้ให้อภัยเขานะครับวัลอาฟีนาอานินาตและก็ให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์วัลลอฮุยูฮิบุลมุฮซินีนเพราะอัลลอฮ์นักรักคนที่มีความประพฤติดีเพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าวันนี้พี่น้องครับท่านมีทรัพย์สมบัติ มาวันนี้ร้อยหนึ่งบริจาคสัก50หรือน้อยกว่าหรือ30ให้ทำจะมากหรือจะน้อยให้ทำเพราะอะไรพี่น้องผมจะให้พี่น้องมองเห็นภาพนะเราเนี่ยในอยู่ในขณะที่อยู่ดุนยาเนี่ยเราถูกกักขังใช่ไหมไอ้คำว่าถูกกักขังนี่คือต้องทำงานต้องประกอบอาชีพต้องดูแลพี่น้องต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลสังคมนี่คือการถูกกักขังและ เราจะทำอย่างไรในวันที่เราถูกดึงวิญญาณออกจากร่างเป็นวันที่เราถูกปลดปล่อยในวันที่เราไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพคนเดียวอย่าเป็นบุคคลที่ไปถูกกักขังในกุโบร์อีกเพราะวันนั้นไม่มีผู้ช่วยนะครับแล้วก็ให้คิดว่าสิ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่ได้มาหรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสิ่งเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยในวันที่เราจบชีวิตน่ะเขาแค่มีหน้าที่แบกเราไปสู่หลุมศพหลังจากฝังแล้วเราก็กลับบ้านและมีใครไปกับเราบ้างทรัพย์สมบัติที่มีในฐานะที่เรามีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเนี่ยเราเคยช่วยเหลือสังคมไหมเคยช่วยเหลือเด็กกำพร้าไหมเคยดูแลคนยากไร้ไหมพี่น้องครับถ้าเรายังตระหนี่ในขณะที่อัลลอฮ์ให้เราได้รับกับความสุขทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันจะไปเป็นงูใหญ่และจะพันรอบตัวเราทุกครั้งที่มันกัดที่หน้าโทษนะครับมันจะบอกว่านี่แหละทรัพย์ของท่านนี่แหละทรัพย์ของท่านนี่แหละทรัพย์ของท่านอัลลอฮ์จะให้งูใหญ่ตัวนี้จะกัดที่ใบหน้าของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเนื่องจากอัลลอฮ์ให้เรารวยแล้วเราลืมบุญคุณของอัลลอฮ์เพราะนั้นนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์ให้ท่านได้รับกับความร่ำรวยและอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เจ้าเกิดวิกฤตแต่ถ้าเราไม่เคยดูแลไม่เคยสนใจริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเรามาเรานึกว่าเป็นของเราพี่น้องครับของเรามีไหมผมถามหน่อยของเราน่ะมีไหมถ้าของเราเองน่ะเราบอกว่าเนี่ยของเราตัวของเรามือของเราตาของเราทำไมผมใส่แว่นทำไมล่ะตาผมจะให้มัวทำไมล่ะบังก็ตาผมอะเรื่องอะไรจะให้มัวเรื่องอะไรจะให้มัวหูผมทำไมต้องอื้อของอัลลอฮ์เขาค่อยๆเก็บไปทีละอย่างและอย่างแต่คนที่ไม่เคยฟังศาสนาก็จะไม่รู้ตัวหรอกว่าอัลลอฮ์เก็บอะไรไปพี่น้องครับเรามาดูนะว่าบรรดาเหล่าซอฮาบะเนี่ยเขามีความรักต่อท่านรอซูลขนาดไหนพี่น้องครับลัมมานะซะละกอลุลลอฮุตะอาลาในเมื่อคำดำรัสของอัลลอฮ์
ซูเราะห์อัลหะดีษอายะห์ที่11ได้ถูกประทานลงมาอะไรครับพี่น้องมันซัลลซียุกริดุลลอฮะกอรดันฮะซะนันฟะยุดออิฟุละวะละฮูอัจรุนกะรีมอายะห์เดียวพี่น้องครับอายะห์เดียวเพราะนั้นถ้าเราจะพิจารณากันว่าสภาพของความตกต่ำของคนที่เป็นมุสลิมในปัจจุบันนี้เพราะอ่านกุรอานแล้วเนี่ยไม่ได้วิเคราะห์เลยอ่านกุรอานแล้วเนี่ยไม่ได้ตึกตองเลยพี่น้องทั้งหลายเรามาดูนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นกับซอฮาบะห์คนนี้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านซูเราะห์อันหะดีษอัลลอฮ์บอกว่าใครคือผู้ที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์ด้วยการยืมที่ดีแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้แก่เขาในอาคิเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านกุรอานอายะห์นี้ซูเราะห์นี้พี่น้องครับอ่านต่อหน้าอบูดะฮดะอบูดะฮดะยืนฟังเขารู้ความหมายที่นี่เราเนี่ยพี่น้องครับกุรอานเนี่ยแปลทุกภาษาในโลกดุนยานี้ทุกประเทศแต่ทำไมเราอ่านแล้วไม่หยุดดูความหมายว่าอัลลอฮ์คุยอะไรกับเราบ้างสาเหตุอันนี้แหละครับพี่น้องพออัลลอฮ์ให้เรามีฐานะความเป็นอยู่มั่งมีสิสุขระบบของเราพี่น้องครับถามว่าใครเป็นผู้ประทานริซกีให้กับเราในโลกดุนยานี้ถ้าเราบอกว่าเราได้มาเนื่องจากความขยันขันแข็งคนขยันทุกคนต้องจนต้องรวยคนขี้เกียจต้องจนแต่บางคนขยันออกตั้งแต่ซุบฮ์ไม่ได้ละหมาดกลับมาเก็บไม่ได้ละหมาดก็ยังจนอยู่เดิมแสดงว่าผู้ให้คืออัลลอฮ์และเราขอบคุณอัลลอฮ์ไหมอินนารับบะกะลบินมุรซาดแท้ที่จริงพระเจ้าของท่านนั้นจับจ้องดูเจ้าอยู่ตลอดเวลาเวลาอัลลอฮ์ให้เราได้รับความร่ำรวยให้สุขภาพดีใช้สุขภาพที่ดีและความร่ำรวยหมดไปในทางไหนเมื่ออบูดะฮ์ดะอันอันซอรีได้ยินอัลกุรอานอายะห์นี้ท่านพูดออกมาเลยนะครับพี่น้องยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยว่าอินนัลลอฮะลายูรีดุมินนาอัลกอรดะอัลลอฮ์ต้องการยืมจากเราด้วยหรือพี่น้องเก็บเอาไปเป็นข้อคิดนะวันนี้เพราะผมเนี่ยท่านอิหม่ามแกไม่ค่อยได้เชิญหรอกเพราะนึกว่าผมมาไม่ไหวผมยังไม่แก่นะอิหม่ามนะยังมาได้พี่น้องครับให้พี่น้องเก็บเอาไปคิดเดี๋ยวจะมีเรื่องให้พี่น้องคิดเยอะนะครับถ้าให้ผม2ชั่วโมงเนี่ยสวยเลยเวลาเนี่ยพอผมบวชแล้วแข็งแรงถ้าไม่บวชแล้วมันเหนื่อยนะอบูดะฮ์ดะบอกว่าโอ้ท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราด้วยหรือพี่น้องครับกอละนะอัมนบีบอกใช่ยาอบูดะฮ์ดะอัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราด้วยกอละท่านอบูดะฮ์ดะบอกว่าอารีนีจะได้แก่ยารอซูลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลฉันขอดูฝ่ามือของท่านหน่อยอบาดาดาพูดกับท่านรอซูลฉันขอดูฝ่ามือของท่านหน่อยพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แบมือให้อบูดาดาดูฟาตานาวะละฮูยะดะฮูท่านอบาดาดาก็จับมือของท่านรอซูลแล้วก็ดูมือแล้วก็กล่าวว่าฟาอินนีกอดอักรอดตุรบีฮาอิติอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับอบาดาดาบอกว่าฉันมีสวนอินทผลัมอยู่หนึ่งสวนวะละฮูฮาอิตุนฟีฮิซิตุมีอาตินักละและในสวนอินทผลัมของฉันนั้นน่ะมีต้นอินทผลัมอยู่600ต้นมีต้นอินทผลัมอยู่600ต้นว่าอุมมุดะฮดะฟีฮิว่าอิยาลิฮาและภรรยาของฉันก็อยู่ในสวนครอบครัวของฉันก็อยู่ในสวนคือบ้านก็ปลูกอยู่ในสวนด้วยฟาญาอบูดะดะฟานาดาท่านอบูดะดะมาแล้วก็ร้องเรียกว่ายาอุมมุดะฮดะโอ้แม่เอ๋ยโอ้ภรรยาเอ๋ยโอ้ภรรยาเอ๋ยก็ลัดนางก็ตอบว่าลับใบกะขอตอบรับ
ด้วยคำร้องเรียกของท่านอุคุรุยีฟะกอตอักรอตตุฮูร็อบบีอัซซะวะยันอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับผมขอเอาเรื่องราวเหล่านี้สะกิดใจที่พี่น้องยังมีเงินหลายสิบล้านอยู่ในธนาคารให้คิดให้ดีว่าหลังจากที่เราจบชีวิตไปแล้วเนี่ยเงินเหล่านี้กลายเป็นมรดกใช่ไหมคำตอบคือใช่กลายเป็นมรดกให้กับลูกและถ้าลูกไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเกิดทะเลาะกันและมีปัญหาเนี่ยบาปจะถึงพ่อไหมนี่คือสิ่งที่คนที่อัลลอฮ์ให้เขาได้รับกับความร่ำรวยต้องพิจารณาและก็ตึกตองไม่มีใครไปกับเราหรอกครับพี่น้องเขามีหน้าที่แบกเราไปวางที่ปากหลุมรอให้คนขุดหลุมยกลงเท่านั้นและเขาก็กลับบ้านและเรามีอะไรวันนั้นหนึ่งมีผลงานของเราอย่างเดียวเลยที่ทำกันอยู่บนโลกดุนยานี้ดังนั้นพี่น้องครับอาบาดาดาบอกว่าฉันขอให้อัลลอฮ์ขอยืมไปในอาคิเราะห์ต้นอินพลัมของฉันกำลังออกดอกออกเมล็ด600ต้นให้อัลลอฮ์เอาไปเลยพี่น้องทั้งหลายครับนี่คือเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขารักอัลลอฮ์และเขารักรอซูลพี่น้องทั้งหลายครับอบูดะดะได้บอกกับภรรยาว่าอุครุยีเธอจงออกมาได้แล้วเธอด้วยและก็ครอบครัวลูกหลานด้วยฟะกอตอักรอตตุฮูร็อบบีฉันได้ให้ขอยืมไปแล้วให้อัลลอฮ์ขอยืมไปแล้วพี่น้องครับกอลัดภรรยาที่สามีเป็นซอฮาบะห์ก็บอกว่ารอบีฮาไบอุกยาอาบาดะดะโอ้สามีที่รักการขายของท่านครั้งนี้ได้รับผลกำไรมากมายก่ายกองวานากอลัดมินฮูมาตาอาฮาวาซิบยานะฮาและนางก็ตัวเองเข้าของลูกๆ ก็ขนออกมาจากสวนหมดเลยเพราะได้ให้อัลลอฮ์ไปแล้วว่าอันนารอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากัมมินอิซกินรอดาฮินฟินญันนะห์ลิอบีดัดดะมีกี่มากน้อยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมให้กับอบูดะดะในวันอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าไม่ใช่เดือนนี้ผมก็จะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เดือนนี้เป็นเทศกาลแห่งการทำความดีไม่ใช่เดือนธรรมดาที่เราผ่านมาเป็นเทศกาลแห่งการบริจาคเป็นเดือนแห่งการตอบัตเป็นเดือนแห่งการญิฮาดเป็นเดือนแห่งการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นน่ะวิกฤตในดุนยาเกิดอย่างนี้น่ะผู้ศรัทธาทุกคนได้คิดไหมว่ามันแล้งและมันร้อนขนาดไหนถ้าชีวิตเรายังอยู่อีก2ปีเนี่ยพี่น้องครับสายไฟนี่มันอาจจะไหม้นะเวลานี้น่ะอาบน้ำละหมาดน่ะอาบไม่เสร็จครับมันต้องวิ่งเข้ามาล้างหน้าในน้ำในบ้านที่เย็นๆน้ำข้างนอกมันร้อนหมดแล้วก็เมื่ออัลลอฮ์เตือนเราอย่างนี้แล้วเนี่ยเราได้คิดแล้วหรือยังว่าเรากับอัลลอฮ์เนี่ยหันหลังกันมากี่สิบปีแล้วหรือจะใช้ชีวิตในสภาพเช่นนี้เรากลับนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ถึงเตือนเราในอัลกุรอานว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเตือนทั้งมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมสุตตะกูรับบากุมจงใช้ชีวิตในสภาพที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์วักซาวยามัลลายะจซีวาลิดอนอันวะลาดิจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อตอบแทนอะไรให้กับลูกไม่ได้วะลาเมาลูดอนฮูวะยาเซนอันวาลิดีฮิไซอาและผู้เป็นลูกก็ตอบแทนอะไรให้กับพ่อไม่ได้สักสิ่งหนึ่งอินนาวะดัลลอฮิฮักสัญญาของอัลลอฮ์จริงเหลือเกินฟะลาตะกุรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่ามาหลอกลวงเจ้านะวะลายะกุรันนะกุมบิลลาฮินกอรูดและอย่าให้การหลอกลวงต่างๆมาหลอกลวงเจ้าในเรื่องของอัลลอฮ์ทรัพย์สมบัติเงินทองลูกหลานที่ดินอสังหาริมทรัพย์อย่ามาหลอกลวงเจ้าพี่น้องผมบอกกับพี่น้องไปเมื่อกี้นี้ว่า
เมื่อได้ยินอัลกุรอานแล้วเนี่ยพี่น้องต้องพิจารณาและพี่น้องต้องตึกตองถามว่าอัลกุรอานที่ผมหยิบยกมานี้นั้นพี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างแต่สำหรับผมอ่านผมได้ทำไมล่ะครับทำไมอัลลอฮ์จึงยกคนที่ใกล้ที่สุดที่เป็นพ่อเราแม่เรายังช่วยไม่ได้และมนุษย์หน้าไหนที่จะช่วยเราได้ในกูโบเราเก็บเอาไปคิดไหมอย่าอ่านกุรอานแล้วเก็บโดยไม่พิจารณาแล้วก็ตึกตองมันจะมีประโยชน์อะไรในการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้พี่น้องถ้าอ่านกุรอานแล้วไม่พิจารณาพี่น้องฟังเรื่องต่อไปนี้มันจะได้เป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เราอยู่ในรอมฎอนอย่าให้รอมฎอนจากเราไปแล้วเราดีใจเพราะรอมฎอนเนี่ยวันที่รอมฎอนจากเราไปจะมีคนดีใจ2ประเภท1คนที่ดีใจประเภทแรกโอ้โหสบายแล้วจะกินเมื่อไหร่จะนอนเมื่อไหร่จะเที่ยวที่ไหนก็ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วคนเหล่านี้ได้แต่หิวและก็กระหายคนประเภทที่สองเขาขอบคุณอัลลอฮ์และดีใจที่สุดที่เขาได้ทำหน้าที่ในรอมฎอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราอยู่ในคนประเภทไหนพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดสิ่งที่เราจะต้องตึกตองถามทำไมต้องคิดล่ะถามทำไมต้องตึกตองก็เรากลับไงกลับไหมครับทุกคนตอบว่ากลับและกลับแล้วเนี่ยลูกภรรยาทรัพย์สมบัติตอนอยู่กับเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาได้ไหมพี่น้องครับ อัลลอฮ์ได้ประกาศไว้ในอัลกุรอาน ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกคนอีหม่านแล้วเราพิจารณาว่าเราอีหม่านแล้วหรือยังคำตอบคืออีหม่านแล้วเมื่ออีหม่านแล้วอัลลอฮ์เรียกอะไรลาตะกูนุลลอฮวะรอซูลเจ้าอย่าได้ทุจริตอย่าได้ช่อโกงอัลลอฮ์อย่าได้ช่อโกงรอซูลนะวะลาตะกูนูอามานาติกุมและอย่าได้ช่อโกงต่อของฝากที่อัลลอฮ์ฝากเจ้าไว้ถามว่าลูกของเราหรือของฝากทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยของเราหรือของฝากคิดให้ดีถ้าไม่คิดเนี่ยจะบริจาควันนี้สัก200ก็ยากทั้งที่พามาเป็นหมื่นเพราะเราบอกว่าของเราเนี่ยเพราะของเรามันก็ให้ยากแต่ถ้าบอกว่าเป็นของอัลลอฮ์ให้เขายืมมาให้เราดูแลและต้องส่งคืนเจ้าของเราก็จ่ายเป็นในทางของอัลลอฮ์ดังนั้นวะลาตะกูนูอามานาติกุมอย่าได้ทุจริตต่อของฝากที่เราฝากเจ้าไว้ในสภาพที่เจ้ารู้นี่ไงอัลลอฮ์บอกแสดงว่าลูกทรัพย์สมบัติเงินทองที่ดินไร่นาตัวเราเป็นของฝากจากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเป็นของฝากแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับของฝากอันนี้พี่น้องฟังเรื่องราวต่อไปนี้ให้ดีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับกานัสลาฟุสซอลาบรรดากลุ่มชนในยุค 1,400 ปีนั้นน่ะยัจตะฮิดูนาฟีอิตมามิลอามันวะอิกมาลิฮีวะอิตกอนิฮีพวกเขาเหล่านั้นขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังในการที่จะทำให้อามันของเขาสมบูรณ์และให้ปราณีตที่สุดพี่น้องเคยดูไหมล่ะช่างก่อสร้างนะที่เขาทำอย่างปราณีตดูแล้วมันเย็นตามันสวยมากเลยแต่ช่างหยาบหยาไปดูสิเข้าไม้ก็ไม่เสมอตัดไม้ก็ไม่ตรงอะไรต่ออะไรทำนองเนี้ยแต่คนสลับเนี่ยเวลาเขาทำเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเขาจะทำให้ปราณีตที่สุดฉะนั้นซุมมายะตัมมูนะบะดะซาลิกะบิกูลิฮิหลังจากทำอามันอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นละหมาดไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความดีต่างๆก็ตามพี่น้องครับเขาจะให้ความสำคัญที่จะต้องให้อัลลอฮ์รับผลงานของเขายังไงล่ะครับวายาคอฟูนะมินรัดดีฮีสลับทั้งหมดกลัวเหลือเกินว่าเมื่อทำอามันแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งคืนอัลลอฮ์จะส่งคืนอัลลอฮ์ไม่รับดังนั้นวะฮาอุลาอิลลาซีนบรรดากลุ่มชนเหล่านี้อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานสลับเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัสซัยตานิรรอญีมยุตูนามาอาตาวะกุลูบุฮุมวะจิลัตความหมายคืออะไรและบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้มา
โดยที่หัวใจของเขาเปี่ยมไปด้วยการศรัทธาบริจาคแล้วหัวใจเนี่ยเปี่ยมไปด้วยการศรัทธาและดีใจที่เดือนนี้มาอยู่กับเขานี่คือคนในยุคต้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับรูวิยาอันอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ากูนูลิกูบูลิลอามัลิอัสัดดะยะติมามัมมิงกุมบิลอามันท่านทั้งหลายจงทำให้อัลลอฮ์ตอบรับอามันนั้นยิ่งกว่าที่ท่านทำอามันอยู่ทุกวันนี้เรื่องที่จะให้อัลลอฮ์ตอบรับนั้นจะต้องยิ่งใหญ่กว่าอามันที่ทำก็หมายความว่ามันก็จะต้องควบคู่กันไปปราณีตละหมาดก็ต้องมีตรงนี้นะการถือศีลอดก็ไม่ใช่ถือแค่อดอาหารและเครื่องดื่มใครที่กำลังทานอาหารอยู่ก็คงจะเด็กแล้วนะครับน่าจะเป็นเด็กคนโตไม่กินหรอกเพราะว่าถือศีลอดผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงมีหญิงสองคนครับพี่น้องถือศีลอดแล้วเนี่ยจะตายจะเป็นลมมีคนไปเล่าให้นบีฟังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สั่งให้ชายคนหนึ่งไปเรียกหญิงคนนี้มาพอเรียกหญิงคนนี้มานบีก็บอกว่าเอ็งจงเอามือของเอ็งเนี่ยล้วงไปในคอให้อาเจียนออกมาทีนี้พอหญิงสองคนเนี่ยล้วงคอแล้วก็อาเจียนออกมามันไม่ใช่อาหารครับมันกลายเป็นน้ำหนองแล้วก็น้ำเลือดนบีบอกว่าหญิงคนนี้ทานอาหารซูฮูดด้วยกับสิ่งที่ฮาลาลแต่นางละศีลอดด้วยกับสิ่งที่ฮารอมก็คือชาวบ้านไม่ปลอดภัยจากลิ้นของเขาถือศีลอดแล้วนินทาชาวบ้านด่าชาวบ้านพูดเรื่องของชาวบ้านการถือศีลอดของเขาอุลามาบางท่านถือว่าเสียศีลอดเลยเพราะอะไรครับพอบวชแค่อดอาหารนี่ไม่ต้องมุสลิมทำหรอกครับคนกาเฟ่ก็ทำได้คนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ทำได้ถือการอดอาหารเนี่ยมันทำง่ายแต่สำหรับที่จะต้องอดตาอดหูอดมืออดเท้าอดลิ้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆนี่คือคนในยุคต้นเขาระวังรักษาที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้การถือศีลอดของเขานั้นมีรอยขีดข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวดังนั้นพี่น้องครับท่านอาลีบอกว่าการที่ท่านจะต้องให้อามันในการทำศีลอดในการถือศีลอดและอามันทุกอย่างนั้นให้ปราณีตที่สุดเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์รับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์มาอิดะห์อายะห์ที่27ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนะมายะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนนี่ไงพี่น้องที่ผมได้บอกตั้งแต่ทีแรกอ่านกุรอานแล้วเนี่ยอย่าอ่านแค่เอาจบอย่างเดียวพี่น้องนบีได้พูดไว้ไหมว่ากุรอานนั้นฮุจญะตุนละกะเอาอะไรกะอ่านกุรอานแล้วกุรอานจูงเข้าสวรรค์อีกคนนึงอ่านกุรอานแล้วกุรอานลากลงเหวนรกในวันอาคิเราะห์อ่านอย่างไรล่ะครับที่อ่านแล้วกุรอานลากลงเหวนรกในวันอาคิเราะห์ก็นี่ไงเราอ่านแล้วไม่พิจารณาอ่านแล้วไม่ติดตองอ่านแล้วไม่ทำตามดังนั้นอายะห์ต่อไปนี้เป็นข้อคิดเป็นสิ่งเตือนใจให้กับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนามายะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนอัลลอฮุอักบัรเฉพาะที่อัลลอฮฺจะรับความดีของบ่าวนั้นต้องเป็นเบาที่ยำเกรงต้องเป็นเบาที่มุตตะกีนพี่น้องทีนี้เราไม่ดูภาษาไทยก็ไม่รู้อ่านแล้วก็เลยไปมันก็ไม่สร้างจิตสำนึกให้กับเราที่มีที่อัลลอฮ์ได้มีบุญคุณกับเราเพราะอ่านกุรอานแล้วก็เก็บอย่างเดียวอ่านกุรอานแล้วก็เก็บอย่างเดียวกุรอานนั้นเป็นมิตรกับท่านได้และเป็นศัตรูกับท่านได้ให้พี่น้องจำเอาไว้คืออ่านแล้วไม่ดูไงว่าอัลลอฮ์ได้พูดอะไรกับเราดังนั้นว่าอัลฟูดอละบินอุเบดท่านฟูดอละบินอุเบดบอกว่าลิอันอากูนะอัลมุอันนัลลอฮะกัตตะกับบะละมินนีมิสกอละฮับบะตินมินคอร์ดะลินอะฮับบุอิไลยะมินัดดุนยาวะมาฟีฮาพี่น้องทั้งหลายครับท่านฟูดอละบินอุเบดบอกว่าในการที่ฉันนั้นรู้ก็หมายความว่าถ้
้าอัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันรู้ว่าอัลลอฮ์ได้รับไปแล้วผลงานของเราเนี่ยทำมาแล้ว40ปี50ปีและอัลลอฮ์ให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์นั้นได้รับผลงานของเราไปเท่ากับเมล็ดผักกาดพี่น้องละหมาดมา50ปีถือศีลอดมา50ปีซะละกอมา50ปีฟูดอลาบอกว่าถ้าอัลลอฮ์นั้นให้ฉันรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นได้รับความดีของฉันไปเท่ากับเมล็ดผักกาดอะฮับบุอิลัยยะมินัดดุนยาวะมาฟีฮาฟูดอลาบอกว่าเป็นที่รักยิ่งไปยังฉันยิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกทำไมล่ะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอินนามายะตักับบัลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนเฉพาะที่อัลลอฮ์จะรับผลงานของบ่าวนั้นต้องเป็นบ่าวที่ใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรามาดูว่าคนสลัฟเนี่ยคนในยุค1400ปีแรกเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกับเดือนถือศีลอดพี่น้องครับกอลาบาดุสลัฟคนบางคนที่เป็นชาวสลัฟบอกว่ากานูยะดออูนัลลอฮ์ซิตตะตอัซฮุรินพวกเขาเหล่านั้นวิงวอนต่ออัลลอฮ์ถึง6เดือนวิงวอนเรื่องอะไรไอยูบัลลิกะฮุมซะฮรอรอมฎอนในการที่จะให้รอมฎอนนั้นมาถึงเขาเฝ้าวิงวอนต่ออัลเลาะห์6เดือนซุมมายะดออัลลอฮะซิตตะตอัซฮุรินอัยยะตักับบะละฮูมินฮูหลังจากนั้นเขาขอดุอากับอัลเลาะห์อีก6เดือนเพื่อจะให้อัลเลาะห์รับการทําความดีของเขาในช่วงของรอมฎอนดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับว่าอันนั้นเมาตาฟีกูบูริหิมยะตาฮัสซารูนอะลาซิยาดะติฟีอามาลิหิมลิศอลาติรอกอะตินเอาซอดะกะตินเอาซิยามิยาวมินคนที่ตายอยู่ในหลุมศพจะเป็นพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราหรือลูกเราที่อะเกนบาเล็กแล้วและจบชีวิตไปเนี่ยเขารันทดใจต่อการที่อยากจะให้อัลลอฮ์ได้เพิ่มในอามันของเขาอยากจะขึ้นมาละหมาดสักหนึ่งรอกอัตเป็นวิเตตอยากจะถือศีลอดสักหนึ่งวันอยากจะสะดอกก็สักเฟืองหนึ่งคนในกุโบต้องการอันนี้วายตะมันนาวนารุจตะอิลัดดุนยาคนเหล่านั้นมีความปรารถนาในการที่จะกลับมามีชีวิตในดุนยาทำไมล่ะครับลิยาอัมมาลูอามาลันซอลิฮะตันเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้ขึ้นมาปฏิบัติอามันที่ซอละพอไปเห็นของจริงในกุโบแล้วแต่คนมุสลิมเนี่ยมันก็เห็นแล้วนะของจริงในดุนยาเนี่ยถ้าอ่านกุรอานถ้าใกล้ชิดวงศาสนาก็สามารถมโนภาพเรื่องราวของอาคิเราะห์ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในขณะที่ท่านกำลังนั่งให้การอบรมเหล่าซอฮาบะห์ได้ยินเสียงอึกทึกคึกโครมดังมากๆเลยนบีถามซอฮาบะห์ว่าท่านได้ยินไหมเสียงอะไรซอฮาบะห์บอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮุอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้นบีบอกว่าเสียงหินอัลลอฮ์โยนลงมา70ปีเพิ่งจะถึงก้นนรกและถ้าเราไปอยู่เนี่ยทำอย่างไรพี่น้องดุนยาเนี่ยผมถามว่าที่อัลลอฮ์ใช้เราเนี่ยมีอะไรยากบ้างมีไหมมีอะไรยากบ้างดุนยาเนี่ยลองบอกผมดิผมนี่ถือศีลอดเบาหวานลดอัลฮัมดุลิลละห์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะผมถือว่าคนที่วิญญาณยังอยู่ในร่างเนี่ยโอกาสทองอยู่กับเราใช่ไหมเมื่อโอกาสทองอยู่กับเราเนี่ยถามว่าจะรออะไรหรือว่าจะรอให้วิญญาณถึงกระเดือกและใครตาบัดผมถามว่าทำไมอัลลอฮ์จึงไม่รับการเข้ารับอิสลามของฟาโรห์ทำไมอัลลอฮ์ไม่รับการเข้ารับอิสลามของฟิรูนก็ฟิรูนตามล่านบีมูซาและกลุ่มชนที่อีหม่านเพื่อจะฆ่านบีมูซาและกลุ่มชนที่ศรัทธาพอนบีมูซาขึ้นฝั่งอัลลอฮ์ก็ยังให้ทะเลเนี่ยยังแห้งอยู่นะครับ
นบีมูซาคิดที่จะฆ่าคนศรัทธาอารอนก็ตามนบีมูซาพอถึงกลางมหาสมุทรอัลลอฮ์ก็ให้น้ำสองข้างปะทะกันพอน้ำสองข้างปะทะกันฟิรอูนรู้เลยว่าตายล้านเปอร์เซ็นต์ก็จึงเข้ารับสลามอัลลอฮ์ถามว่าและที่แกชั่วมาในอดีตล่ะที่แกฆ่าคนศรัทธาเป็นแสนเนี่ยแกจะว่ายังไงแกจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนที่สร้างความเสื่อมเสียในแผ่นดินที่อัลลอฮ์ไม่รับการเข้ารับสลามของฟิรอูนเพราะฟิรอูนไม่มีทางเลือกใช่ไหมจะเลือกทำดีก็ไม่มีโอกาสแล้วจะเลือกทำชั่วก็ไม่มีโอกาสแล้วเพราะตายล้านเปอร์เซ็นต์พึ่งจะคิดกับตัวอัลลอฮ์จึงไม่รับและถ้าเราล่ะผัดวันประกันพรุ่งยังหนุ่มยังสาวเงินทองเยอะแยะมากมายกายกองเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลดีๆเพราะเราเป็นเศรษฐีอัลลอฮ์บอกเราไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่เอาละครับที่เนี่ยถ้าใครกล้าประกันและยกมือให้ผมเห็นว่าผมขอมั่นใจว่าผมต้องอยู่ยันสิ้นรอมฎอนยกมือขึ้นมีไหมครับจะได้ให้ท่านอิหม่ามให้รางวัลสัก500บาทถ้าใครกล้ายกมือว่าฉันเนี่ยต้องอยู่ยันสิ้นรอมฎอนยกมือขึ้นนี่เรายังไม่กล้าเลยเนี่ยและเราจะผัดวันประกันพรุ่งกับอัลลอฮ์ไปทำไมนะเพราะเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีพี่น้องจะชั่วมากี่ปีก็ช่างแต่ถ้ารู้ตัวเองก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างก่อนที่ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศทางอัลลอฮ์รับครับพี่น้องเพราะลักษณะของอัลลอฮ์นั้นอินนะฮูกอฟูอินนัลลอฮ์กอฟูรุรฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอภัยเสมอและเมตตาเสมอถ้าบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ทำผิดเนี่ยอัลลอฮ์จะไปอภัยใครหรือจะให้อัลลอฮ์ไปอภัยกาเฟตมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนอยู่กับเราพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะนั้นยะกูลุลมุฟริดมุฟริดคือคนที่เลอะมินฮุมในกลุ่มของพวกเขาแต่อยู่ในกุโบไปแล้วเขาบอกยังไงรู้ไหมครับพี่น้องรับบิรจิโอนี่โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันกลับคืนมาอยู่ดุนยาอีกครั้งหนึ่งละอัลลีอามาลุซอลิฮันฟีมาตารอกตุหวังว่าฉันคงจะได้ปฏิบัติอามันที่ซอและที่ฉันเคยทิ้งมาในอดีตคนในกุโบพูดคำนี้ฟะลายูยาบูนอิลามาซาลูฮุไม่มีคำตอบรับในสิ่งที่คนในกุโบตอบถามอัลลอฮ์ทำไมล่ะครับกอดฮีละใบนะฮุมวะใบนันอามันระหว่างเขากับอามันมันมีกำแพงขวางกั้นไปแล้ววะกุลิกอดมินฮุมุรุฮูนสัญญาณต่างๆถูกปิดสนิทฟะฮุมยะตะมันนาวนัลอามันวะลายักดิรูนอะไลฮิพวกเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะทำอามันอีกแล้วแต่หวังจะทำไม่มีความสามารถว่าอันตุมตักดิรูนาอัลลอามันฟาลาตะมาลูนเป็นคำถามของบุคคลที่ได้เขียนบทความอันนี้ถามว่าท่านและผมมีความสามารถจะปฏิบัติอามันได้แต่ทำไมท่านจึงไม่ปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้วัดดุนยามาซาราตุลอาคิเราะห์ดุนยาเป็นที่เพาะปลูกเสบียงไปในวันอาคิเราะห์ตะซะรอูฟีฮาอามาลซอลิฮะห์ปลูกเสบียงที่ซอลิฮะห์โดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าอุดะกุลุนญันนะตะบิมากุนตุมตะมะลูนท่านทั้งหลายจงเข้าสวนสวรรค์เนื่องจากผลงานที่ท่านได้ทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟามันคอรอยามินฮาฟักตีรอนใครก็ตามออกจากดุนยาในสภาพที่จนความดีออกจากดุนยาในสภาพที่จนความดีไม่เคยมารับรู้เรื่องราวของศาสนารถในบ้านมีหลายคันแต่ไปในเรื่องของดุนยาทั้งนั้นยาละมูนารอฮิรัมมินันฮายาติดดุนยาวะฮุมอานิลอาคิรติฮุมกอฟิลูนบุคคลเหล่านี้รับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวแต่เรื่องของอาคิรอลืมสนิทเวลาคนเข้าไปชวนเอาบังไปฟังศาสนาไหมวันนี้เขาจัดงานอัลลอฮ์ไม่ว่างพี่น้องครับคนเหล่านี้จะว่างมาอะไรรู้ไหมว่างในวันที่ลูกแบกไปสู่หลุมศพวันนั้นว่างใช่ไหมบังวันนั้นว่างใช่ไหมอาจารย์แต่ทุกวันนี้ว่างไม่ว่างหมดเลยคือไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ประทานริซกีลูกที่มีก็นึกว่าของเราทรัพย์ที่มีก็นึกว่าของเราเนะเมื่อวานนี้ผมเอาหลานไปส่งที่มินฮัต4คน
เพราะเจตนาของผมเนี่ยถ้าลูกจบสายบังคับแล้วหลานจบสายบังคับแล้วลูกน่ะไม่มีแล้วออกเรียนไปแล้ว5คนเหลือหลาน4คนครับเอาไปส่งที่มินฮัตที่อยุธยาให้เรียนศาสนาอย่างเดียวบางคนบูรณาการครับพี่น้องพอบูรณาการเนี่ยเอาอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะอะไรเหยียบเรือ2แคมใช่มั้ยบังใช่มั้ยอาจารย์เหยียบเรือ2แคมเนี่ยอะไรก็ไม่แข่งสุดท้ายเวลาวิกฤตเกิดขายศาสนาฉะนั้นผมบอกว่ากีส่งเองทั้ง4คนนี่เรียนให้เข้าใจศาสนาต้องการแค่นั้นต้องการให้หลานลูกรอดอาคิเราะห์ดุนยาน่ะรอดอยู่แล้วพี่น้องว่ารอดในดุนยาเนี่ยเป็ดก็รอดไก่ก็รอดห่านก็รอดคนก็รอดคนดีก็รอดคนชั่วก็รอดกาเฟรก็รอดยะฮูดก็รอดคนด่าอิสลามก็รอดแต่เราต้องการรอดในอาคิเราะห์เพราะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ให้นบีพูดอินนัลลอฮะยุอติดดุนยาลิมัยยูฮิบวะมัลลายูฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮ์เนี่ยให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ก็ให้คนที่อัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ก็ให้วะลายุอติดดินอิลลาลิมัยยูฮิบอัลลอฮ์จะไม่ให้ศาสนากับใครนอกจากคนที่อัลลอฮ์รักฉะนั้นทุกวันนี้นะเรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์แล้วหรือยังคำตอบคืออยู่แล้วและเราได้ปฏิบัติเรื่องราวของอิสลามที่เป็นคำสั่งใช้ในรุกนอิสลามครบแล้วหรือยังพี่น้องฉะนั้นฟะมันกอรอยามินฮาฟะกีรอนมินันฮัสนาตวันอามาลิซอลิฮาตใครก็ตามพี่น้องครับออกจากดุนยาในสภาพที่จนความดีและอามันซอลิฮไม่มีเลยวะรอดาอัลลอาคิเราะห์ฟะกีรอนวะซาอัดละฮูมะซีราเขาก็จะกลับไปสู่อาคิเราะห์ในสภาพที่ยากไร้ในสภาพที่การกลับที่ชั่วช้าสามานที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับความต้องการของท่านอิหม่ามในวันนี้ก็คือเรื่องราวของทรัพย์สมบัตินะที่เราทุกคนจะต้องช่วยพี่น้องครับฟังกุรอานแล้วก็วิเคราะห์ดีๆนะเราจะไม่กลัวความยากไร้อินสกัรตุมลาอซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณอัลลอฮ์บอกเราเพิ่มไม่ต้องกลัวถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มอัลลอฮ์บอกไหมว่าบริจาคเป็นทรัพย์แล้วก็จะรวยมาเป็นทรัพย์บอกไหมเปล่าอินสกัรตุมลาอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มบางครั้งเนี่ยนะครับพี่น้องมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ลูกทรยศครอบครัวอยู่กันไม่มีความสุขแต่เวลาบริจาคไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรลูกรักอัลลอฮฺสามีภรรยาพูดกันด้วยคำพูดที่ไพเราะและก็ลูกรักพ่อรักแม่ดีกว่าเรามีเงินร้อยล้านไหมนี่คืออัลลอฮฺบอกลาอินสกัรตุมลาอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้เจ้าพี่น้องครับผมจะหยิบเรื่องราวนิดหนึ่งจบหรือไม่จบว่ารออาลัมนะครับเรื่องราวที่สำคัญรุวิยาอันนาฮูวะกะฟาไซลุนอะลาบาบิซีนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานไว้ว่ามีชายคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งมายืนอยู่ที่ปากประตูบ้านของท่านไซนาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟะกอลาลิวะลาดีฮิฮัสซันรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านใดนั้นท่านอาลีได้บอกกับฮัสซันลูกรักว่าอิซฮับอิลาอุมมิกเองจงไปหาแม่คือฟาติมาลูกของท่านรอซูลฟะกุลละฮาและไปบอกกับแม่นะตรอกตุอินดะกะซิตตะดะรอฮิมฟะอาตีมินฮาดิรฮมันไปเอาเงินที่แม่ที่พ่อให้กับแม่ไว้เมื่อวานนี้6ดีนาร์ไปเอามา1ดีนาร์นะเพื่อจะมาให้กับคนขอซะดะกอที่ยืนอยู่ปากประตูบ้านซะฮับัลฮัสันฮัสันก็ไปขอแม่หนึ่งดีนาร์ซุมมารอยาหลังจากนั้นก็กลับมาฟะกอละพี่น้องครับฮัสันบอกกับท่านไซนาลีซึ่งเป็นพ่อว่าอินนามาตรอกตะซิตตะตรอฮิมอัตตะกีกฮัสันไปเอาเงินที่แม่หนึ่งดีนาร์แต่ท่านหญิงฟาติมาไม่ให้แม่บอกว่าเงิน6ดีนาร์ที่พ่อให้ไว้เมื่อวานนี้
เอาไว้ซื้อแป้งทำโรตีเพราะที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยถ้ายุบไปหนึ่งดีนาดก็ทำโรตีไม่ได้เอาพี่น้องฟังให้ดีความยากจนของเราซอฮาบะห์ฟะกอลาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับผมให้พี่น้องที่ผมคุยกับพี่น้องมาถึงปัจจุบันเนี่ยให้เอาคำนี้คำเดียวไปใช้เมื่ออาลีถูกลูกบอกว่าหนึ่งดีนาดแม่ก็ให้ไม่ได้เพราะแม่เอาไว้ซื้อแป้งทำโรตีฮัสซันก็มาบอกกับพ่อชื่ออาลีเมื่ออาลีได้ยินคำบอกเล่าจากแม่มาเล่าให้พ่อฟังว่าแม่ไม่ให้พ่อกลัวว่าเงินจะไม่มีซื้อแป้งทำโรตีพี่น้องฟังบทความประโยคของท่านไซนาอาลีคนนี้ให้ดีว่าเราซอบ้าที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยคำพูดของเขาออกมาแต่ละคำพูดเนี่ยมันทิ่มใจคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ทั้งโลกอาลีบอกว่าลายัสดุกูอีมานุอับดินฮัตตายะกูนุยะกูนบิมาฟียะดิลลาฮิเอาซักมินฮุบิมาฟียะดีอัลลอฮุอักบัรอาลีบอกว่าอีหม่านของคนจะยังไม่ล้านเปอร์เซ็นต์หรืออีหม่านของคนจะยังไม่นิ่งจนกว่าสิ่งที่มีอยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราพี่น้องเรามีความคิดยังไงกับคำพูดของท่านไซนาลีอันนี้อบูบักใช่ไหมไม่ได้รู้อะไรเลยอบูบักถึงก็หอบเงินไปให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไปให้นหมดเลยนบีถามว่าแกเหลืออะไรไว้ให้กับคนในครอบครัวอบูบักบอกว่าฉันเหลืออัลลอฮ์กับรอซูลไว้ให้ลูกแต่ทุกวันนี้บางครอบครัวเหลือเงินเป็นร้อยล้านแต่ลูกไม่เข้าใจศาสนาพี่น้องมีครอบครัวหนึ่งนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานมานี้แม่จะส่งลูกเรียนศาสนาพ่อบอกว่าส่งลูกเรียนศาสนาทำอะไรกินไม่ยอมครับไม่ยอมส่งส่งเรียนสามัญสุดท้ายเนี่ยเด็กคนนี้ติดยาเด็กคนนี้ติดยาเสพติดพอติดยาเสพติดเนี่ยตำรวจเอาเข้าคุกพ่อแม่ต้องไปถ่ายเงินหลายแสนครับไอ้เงินที่ไปถ่ายลูกเนี่ยถ้าส่งเรียนน่ะจบแต่พ่ออะไรพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ก็จึงเห็นดุนยาสำคัญกว่าอาคิเราะห์เพราะนั้นอาลีจึงบอกว่าหลังจากท่านหญิงฟาติมะห์ไม่ให้เงินแม้แต่เพียงดีนาดเดียวเนี่ยขนาดเป็นลูกรอซูลอาลีบอกว่าอีหม่านของคนจะยังไม่นิ่งจะแกว่งอยู่อย่างนี้จนกว่าสิ่งที่อยู่ในที่อัลลอฮ์นั้นเขาจะมีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราเพราะฉะนั้นท่านอาลีบอกว่าจงเอาอีหม่านเนี่ยเป็นฐานในการที่จะบริจาคใช่ไหมครับคนเราเนี่ยถ้าหากว่าชีวิตในดุนยาไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เนี่ยจะทำได้ไหมในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อยู่พักเดียวพี่น้องครับชายคนหนึ่งจูงอูฐผ่านหน้าอาลีถามว่าอูฐใครเนี่ยเด็กหนุ่มคนนั้นบอกอูฐฉันอาลีบอกฉันขอซื้อได้ไหมเด็กหนุ่มคนนั้นบอกได้ขายเท่าไหร่ขาย140ดีนะอาลีบอกว่าฉันไม่มีตังค์เลยขอผัดผ่อนสัก8วันได้ไหมเด็กหนุ่มคนนั้นบอกได้พออาลีซื้ออูฐมาผูกไว้ที่บ้านก็มีคนเดินผ่านก็ถามไซนาลีว่าอูฐของใครครับท่านไซนาลีชนาลีบอกว่าอูดฉันเองขายไม่ฉันจะซื้อเด็กหนุ่มคนนั้นถามอีกคนหนึ่งถามอาลีบอกขายเท่าไหร่ขาย200ดีนาดขาย200ดีนาดพอได้รับเงินอาลีก็เอาไปใช้หนี้เขา140ดีนาดเหลืออีก60ดีนาดอาลีเอาไปให้ภรรยาที่ภรรยาไม่ให้แม้กระทั่งดีนาดเดียวพี่น้องฟังให้ดีพี่น้องครับพอท่านหญิงฟาติมะรับเงิน60ดีนาดนางพูดออกมาว่ามันยาบิลฮาสานติฟะละฮูอัสรุอัมซาลูฮาใครก็ตาม
ที่ปฏิบัติความดีหนึ่งความดีอัลลอฮ์จะให้สิบเท่าเมื่อกี้เงินหกดีนาร์ใช่ไหมไม่กล้าให้ใช่ไหมอาจารย์สุดท้ายเนี่ยเวลาไม่กี่วันเลยได้มาหกสิบดีนาร์หนึ่งต่อสิบใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราคิดว่าอาคิเราะห์เนี่ยเรากลับแน่ช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ที่ผมบอกไปแต่ตอนต้นดังนั้นหะดีษกุรซีนะเวลามันน้อยมากหะดีษกุรซีฝากตอนท้ายยะกูลุซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีหะดีษิลกุรซียับนาอาดัมอัฟริกมิงกันซิกะอินดีโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยทรัพย์สมบัติของท่านมีมาเท่าไหร่ปล่อยมาให้ฉันให้หมดเป็นหะดีษกุรซีเอามาให้ฉันให้หมดคือช่วยในทางของอัลเลาะห์ให้หมดอัลเลาะห์บอกนะวะลาฮัรฉันจะไม่ให้ทรัพย์ของท่านถูกไฟไหม้วะลาฆอรจะไม่ให้ทรัพย์ของท่านถูกน้ำท่วมอทุกขภัยอัคคีภัยวะลาซรจะไม่ให้ทรัพย์ของท่านถูกขโมยอุวฟฟีกูฮูอะฮวะยะมาตะกูนะอิไลฮิฉันจะให้อย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ในวันที่ท่านต้องการฉันจะส่งคืนให้กับเจ้าทั้งหมดในอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นขอฝากว่าวันที่เรากลับนะมีใครไปกับเราบ้างที่บอกว่ารักเหลือเกินลูกรักเหลือเกินทรัพย์เขาใส่ไปในโรงกับเราได้ไหมลากภรรยามานอนกับเราในโรงสักคืนหนึ่งมาไหมเมื่อไม่มาคิดให้ดีวันที่เราจะกลับทำอย่างไรให้โลกและทรัพย์สมบัติช่วยเราในกุโบสถ์ก็บริจาคไปในทางของอัลเลาะห์ครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัตตักฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู